สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับตัวร้ายในเรื่อง Dragon Ball นะครับที่เป็นแบบว่าบอสใหญ่ที่สุดในเรื่อง Dragon Ball เนี่ยในแต่ละซาก้านะครับสาเหตุที่ต้องมาพูดเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่านะครับก็คือใน Dragon Ball Manga ใช่มั้ยครับได้เปิดเผยนะครับหน้าตาของตัวร้ายตัวใหม่ในเรื่อง Dragon Ball แล้วก็จะมีคนด่าค่อนข้างเยอะแล้วครับว่าดีไซน์เนี่ยมันดูกิ๊กก๊อกมากเลยไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ใช่มั้ยครับผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะที่คิดว่าไม่สวยนะครับแต่ว่าก็ทุกคนเนี่ยใจเย็นๆกันนิดนึงเพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยบางทีเนี่ยก็อาจจะมีร่าง2ร่าง3ที่โหดขึ้นกว่าเดิมและก็อาจจะเป็นบอสหลอกนะครับเพราะว่า Dragon Ball เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมักจะมีตัวร้ายเนี่ยที่เป็นบอสที่เป็นบอสหลอกเนี่ยหลายครั้งมากๆและขอขยายความนะครับคำว่าบอสหลอกนิดนึงแล้วกันเผื่อใครหลายคนเนี่ยจะไม่เข้าใจกับคำนี้นะครับบอสหลอกคืออะไรคือตัวละครตัวร้ายนะครับที่หลายคนมักจะคิดว่าตัวนี้แหละคือบอสที่ใหญ่ที่สุดแล้วของซาก้านั้นๆหรือภาคนั้นๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็กลายเป็นบอสหลอกซะได้เพราะว่าดันมีนะครับตัวร้ายที่แข็งแกร่งกว่าแล้วก็ชั่วกว่าเนี่ยปรากฏตัวออกมานะครับถ้ายกเคสกรณีตัวอย่างเนี่ยมันมีหลายเคสมากๆเลยถ้าใน Dragon Ball ภาคเด็กเลยเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็น Dragon Ball ภาคโตภาคแซดแล้วเนี่ยจะเห็นหลายเคสที่ชัดเจนมากๆที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับก็คือในซาก้าของมนุษย์ดัดแปลงนั่นแหละครับตอนแรกนะครับเราก็คิดว่าดร.เกโร่ใช่มั้ยก็คือเป็นบอสจริงๆและสุดท้ายก็ไม่ใช่ใช่มั้ยครับเป็นเมลิส7และเมลิส18แล้วก็เมลิส17เมลิส18นะครับที่เราคิดว่านี่แหละคือโคสุดๆและยังไงอ่ะพวกพระเอกสู้ไม่ได้แน่นอนคือตัวร้ายแน่ๆสุดท้ายก็ไม่ใช่นะครับก็เป็นเซลล์นะครับที่กลายเป็นบอสตัวจริงๆนั่นแหละครับที่มันชั่วกว่าเลวกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับนี่แหละครับเป็นตัวอย่างบอสหลอกถ้าเอาตัวอย่างของภาคซูเปอร์นะครับที่ใหม่ๆหน่อยก็คือเป็นโกคูแบล็คนั่นแหละครับตอนแรกใช่ไหมครับเราคิดว่าโกคูแบล็คเนี่ยก็คือบอสจริงๆและในซาก้านั้นแต่ท้ายที่สุดนะครับก็เป็นซามัสนี่แหละครับเป็นที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดแล้วก็เป็นบอสจริงๆนะครับของภาคนั้นหรือถ้าล่าสุดเลยนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าท็อปโปแหละก็คงจะเป็นบอสจริงๆใช่ไหมครับก่อนจะมีการเฉลยว่าจิเลนเนี่ยเหนือกว่าตนเองอีกนั่นแหละครับมันคือความหมายของคำว่าบอสหลอกนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี่ยมันก็มีสิทธิ์สูงเหมือนกันนะครับมันจะเป็นแค่บอสหลอกก็คือนำพาไปสู่การทำอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่มันแหกคุกมาเนี่ยมันมีเป้าหมายเลยเนี่ยที่จะจับจอมมารบูนะครับเพื่อที่จะเอาไดไทโอเนี่ยไปใช่ไหมครับซึ่งมันอาจจะเป็นการทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างหรืออะไรสักอย่างนะครับเพื่อเรียกบอสตัวต่อไปก็เป็นไปได้นะครับก็ขอให้ใจเย็นๆนิดนึงนะครับภาคนี้เนี่ยอาจจะดูกิ๊กก๊อกไปหน่อยใช่ไหมครับแต่ผมเชื่อว่าถ้ามีการเฉลยอะไรบางอย่างบางจุดแล้วเนี่ยความน่าสนใจเนี่ยน่าจะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นหลายเท่าเลยสำหรับภาคนี้เพราะว่ามันก็ยังมีปมหลายๆอย่างใช่ไหมครับที่ยังไม่ได้ถูกเฉลยแล้วก็ดูน่าสงสัยนะครับทำไมมันต้องเอาจองมานบูไปด้วยและทำไมนะครับจะต้องแบบว่าเอาท่านใดไคโอไปเนี่ยทั้งที่ไอ้ตัวนั้นมันตายไปตั้งนานและคืออยู่ในร่างบูไปตั้งนานและจะเอาไปทำไมนั่นแหละครับถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ